สวัสดีครับพบกับคาร์ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเชิญรับฟังกันได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกันกดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับในงานฟินาเล่มอนดิอารีอีเวนต์ที่จัดขึ้นที่เมืองมูเกโลทางเฟอร์รารี่ได้เผยโฉมเฟอร์รารี่ FXXK EVOที่มาพร้อมกับการเสริมชุดแต่งเพิ่มประสิทธิภาพแอโรไดนามิกให้สูงขึ้นมีบุคลิกที่โดดเด่นสไตล์รถแข่งและการอัปเกรดอุปกรณ์เด่นๆจากรถฟอร์มูล่า1 Ferrari FXXK Evo ได้รับการอัปเกรดเสริมชุดแต่งใหม่จากรุ่น FXXK ที่เพิ่มประสิทธิภาพแอโรไดนามิกให้สูงขึ้นโดยสามารถเพิ่มแรงกดได้มากถึง 35% หรือมากกว่า 75% เมื่อเทียบกับลา Ferrari ซึ่งสร้างแรงกดได้ใกล้เคียงกับรถแข่ง Ferrari GT Racingถึง 1,800 ปอนด์เมื่อขับขี่ได้ความเร็วสูงโดยการเสริมปีกหลังใหม่ที่ทำงานร่วมกับสปอยเลอร์หลังแบบปรับระดับได้ออกแบบกันชนหน้าพร้อมคีบรีดอากาศด้านข้างใหม่ออกแบบสเกิร์ตข้างพร้อมช่องรีดอากาศคีบริบอากาศท้ายรถแผงดิฟฟิวเซอร์ใหม่เป็นต้นเพื่อควบคุมการไหลเวียนของอากาศที่ดียิ่งขึ้นรวมไปถึงการปรับแต่งช่วงล่างใหม่ให้สามารถรองรับแรงกดอากาศได้ดีขึ้นพวงมาลัยรุ่นใหม่ที่เพิ่มการตอบสนองได้ดีขึ้นจอดิจิตอลใหม่ที่แสดงภาพด้านหลังจากกล้องมองหลังระบบสนับสนุนเครื่องยนต์ไฮบริดเป็นต้น Ferrari FXXK EVO มาพร้อมกับเครื่องยนต์ไฮบริดประกอบไปด้วยเครื่องยนต์ V12 ที่ให้กำลังสูงสุด860แรงม้าที่ 9,200 รอบต่อนาทีแรงบิด750นิวตันเมตรที่ 6,500 รอบต่อนาทีทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า190แรงม้าเพื่อให้สมรรถนะสูงสุด 1,050 แรงม้าแรงบิดมากกว่า900นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์ดูอัลคลัช7สปีดชุดดิสเบรคคาร์บอนเซรามิกจากเบรมโบล้ออัลลอย19นิ้วในล้อหน้ากับ20นิ้วในล้อหลังพร้อมหุ้มยางพิเรลลี่ P0 ลูกค้าที่ซื้อ Ferrari FXXK EVO สามารถเข้าร่วมการแข่งขันคอเซ่คลายเอนติทั้งหมด9สนามในฤดูกาลหน้าซึ่งจัดแข่งในระหว่างเดือนมีนาคมจนถึงเดือนตุลาคมปี2019ครับถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ถูกใจมากๆโปรดกดแชร์ก็จบกันไปแล้วนะครับในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ